โอเคทำไมมีเสียงแบบนี้เนาะมันจะมีเสียงจีจีหน่อยนะครับได้ยินไหมเป็นการทำให้จะต้องรีบสอนรีบเสร็จนะครับไม่งั้นก็จะประสาทเสียเพราะว่าได้ยินเสียงรบกวนแทนทีนี้มาเข้าเรื่องของเรานะครับเราเรียนในวิชานี้เนี่ยก็คือวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยานะครับมันก็คือประมาณว่ามันจะประกอบด้วย2อย่างเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะครับก็คือพาร์ทที่เป็นจุลชีววิทยาแล้วก็ปรสิตวิทยานะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะเน้นในด้านของการแพทย์ด้วยนะครับมันจะไม่ใช่แค่จุลชีววิทยาทั่วๆไปนะครับคราวนี้จุลชีววิทยาคืออะไรจุลชีววิทยาเนี่ยก็คือการศึกษาเกี่ยวกับจุลชีพนะครับจุลชีพหรือไมโครบนะครับบางทีก็เรียกว่าจุลินทรีย์ก็ได้นะครับมันคืออันเดียวกันคราวนี้เนี่ยตัวจุลินทรีย์นะครับหรือไมโครบเนี่ยก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆนะครับที่เราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่านะครับก็คือจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษนะครับซึ่งความรู้ในด้านจุลชีววิทยาเนี่ยมันก็เริ่มมีการเบ่งบานขึ้นหลังจากที่มีการประดิษฐ์อุปกรณ์ชนิดนั้นอุปกรณ์นั้นก็คือกล้องจุลทรรศน์นะครับซึ่งกล้องจุลทรรศน์เนี่ยพวกเราก็เคยใช้ไปแล้วเนาะเมื่อเทอมที่แล้วนะครับและเทอมนี้เราก็จะได้ใช้อีกค่อนข้างจะบ่อยนะครับแล้วเราก็จะได้สอบปฏิบัติด้วยนะเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับทีนี้คำว่าจุลินทรีย์นะครับหรือว่าไมโครบเนี่ยก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนาะก็จะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์คราวนี้มันมีอะไรบ้างล่ะที่เป็นจุลินทรีย์ก็จะมีพวกแบคทีเรียนะครับแล้วก็มีพวกยีสต์พวกไวรัสอะไรพวกนี้ก็คือจัดว่าเป็นจุลินทรีย์หมดเลยนะครับรวมถึงพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กๆที่อยู่ในอยู่ตามน้ำอย่างเงี้ยก็มีนะครับอย่างเช่นพวกโปรโตซัวนะครับพวกแพลงก์ตอนอย่างเงี้ยนะครับพวกสาหร่ายเซลล์เดียวก็จัดเป็นจุลินทรีย์เหมือนกันคราวนี้คำว่าจุลชีววิทยานะครับหรือว่าไมโครไบโอโลจีเนี่ยก็หมายถึงการstudy about microbes ก็คือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์นะครับเราจะเรียกการศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ว่าจุลชีววิทยาหรือว่า microbiology นี่แหละนะครับคราวนี้ microbiology เนี่ยมันก็จะแบ่งย่อยออกเป็นอีกหลายศาสตร์นะครับก็จะมีวิชาย่อยๆนะครับถ้าหากเน้นไปด้านการศึกษาเกี่ยวกับแบคทีเรียก็จะเรียกว่า bacteriology นะครับถ้าเน้นศึกษาเกี่ยวกับไวรัสนะครับก็คือไวรัสวิทยาภาษาอังกฤษก็คือไวโรโลจีนะครับถ้าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพวกเชื้อรานะครับแล้วก็ยีสต์นะครับเราก็จะเรียกว่าไมโครโลจีนะครับแล้วก็ที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยก็คือเป็นการศึกษาลงในสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มแบบจำเพาะเจาะจงนะครับทีนี้ถ้าหากเราพูดถึงเรื่องของการนำไปใช้งานก็อาจจะแบ่งออกเป็นพวกจุลชีววิทยาทั่วไปนะครับหรือว่า general microbiology ก็คือศึกษาแล้วก็ไปใช้งานเบื้องต้นทั่วไปแต่ถ้าหากเป็นการศึกษาเพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์เรื่องของการผลิตอาหารเรื่องของการถนอมอาหารแปรรูปอาหารก็จะเป็น food microbiology นะครับถ้าหากเป็นเรื่องของการผลิตสินค้าในสเกลขนาดใหญ่ก็จะเป็น industrial microbiology นะครับแต่ถ้าหากเป็นในฟิลของสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะเป็น environmental microbiology ก็คือดูว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันมีบทบาทอะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าเราสามารถเอาจุลินทรีย์เนี่ยมาใช้ในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างนะครับอย่างเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียเรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนะครับก็เป็นเรื่องของจุลชีววิทยาเหมือนกันก็จะมีเรื่องของจุลชีววิทยาทางเกษตรนะครับอย่างเช่นการเอาจุลินทรีย์ไปช่วยปรับปรุงดินการผลิตปุ๋ยการช่วยในการตึงธาตุอาหารของพืชอย่างเช่นเรื่องของการเอาจุลินทรีย์เอาไปใส่ให้พืชตึงในตัวเจนได้ตึงธาตุอาหารในดินได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแ
ที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเราที่สุดก็คือตัวนี้นะครับก็คือ medical microbiology นะครับหรือว่าจุลชีววิทยาทางการแพทย์นะครับก็คืออันนี้จะมุ่งเน้นศึกษาว่าเฮ้ยจุลินทรีย์เนี่ยมันมีบทบาทอะไรเกี่ยวกับการก่อโรคบ้างสาเหตุของโรคติดเชื้อชนิดนี้มันคือจุลินทรีย์ชนิดไหนนะครับมันมีกลไกการก่อโรคยังไงแล้วเราจะต้องใช้อะไรไปจัดการกับมันนะครับจะต้องใช้ยาชนิดไหนนะครับใช้สารสกัดชนิดไหนนะครับรวมถึงการศึกษาว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีกลไกอย่างไรในการต่อต้านนะครับในการต่อต้านการติดเชื้อพวกนี้นะครับก็จะจัดอยู่ในหมวดของ medical microbiology นะครับทีนี้คนที่ทำงานเกี่ยวกับจุลินทรีย์นะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นนักจุลชีววิทยานะครับหรือว่า microbiologist นะครับคำว่า microbiologist เนี่ยก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานด้านนี้วิจัยด้านนี้สนใจด้านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชื่อเรียกรวมๆเนาะว่าไมโครไบโอโลจิสต์ซึ่งมันก็สามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีกนะครับถ้าหากคนนั้นเนี่ยเขาทำแต่เรื่องเชื้อราอย่างเดียวก็จะเรียกว่าเป็นไมโครโลจิสต์นะครับถ้าหากทำแต่เรื่องแบคทีเรียอย่างเดียวก็จะเรียกว่าเป็นแบคทีเรียโลจิสต์นะครับถ้าหากทำแต่ไวรัสก็จะเรียกว่าเป็นไวโรโลจิสต์นะครับประมาณนั้นนะครับส่วนพวกเรานะครับถ้าหากเราเป็นพยาบาลอย่างเดียวไม่สาแก่ใจนะครับไปเรียนต่อโทต่อเอกแล้วก็ไปทำวิจัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อเราก็จะกลายเป็น medical microbiologist นะครับหรือถ้าหากห้องแลบนั้นทำแต่ไวรัสอย่างเดียวเราก็จะตกมาอยู่ในกลุ่ม virologist มันก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้เนี่ยที่พูดมาเนี่ยมันเหมือนกับเฮ้ยมันต้องเป็นเรื่องสมัยใหม่มากเลยเพราะว่าอาจารย์พูดถึงแต่เรื่องวิจัยเนาะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับคำว่าจุลชีววิทยาเนี่ยจริงๆมันอยู่กับเราเนี่ยมานานมากนะครับมีใครรู้จักไวน์ไหมในห้องนี้ไวน์ทำมาจากอะไรครับองุ่นเนาะไวน์เนี่ยก็คือน้ำองุ่นที่ผ่านกระบวนการหมักกับยีสต์นะครับคราวนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถามว่าไอ้แล้วยีสต์เนี่ยมันก็เป็นจุลินทรีย์อย่างนึงนะแล้วเขารู้ได้ไงว่ามันจะต้องเอามาผสมยีสต์คำตอบคือเขาไม่รู้หรอกสมัยก่อนเขารู้แค่ว่าถ้าเก็บองุ่นมาในฤดูกาลนึงที่มันเหมาะสมเอามาใส่ในถังไม้นะครับแล้วก็ทำความสะอาดล้างเท้าดีๆแล้วก็ลงไปย่ำ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 จากนั้นก็เอาน้ำองุ่นที่ผ่านการย่ำด้วยเท้าเนี่ยไปเก็บไว้ในถังนะครับไปหมักไว้ช่วงเวลาหนึ่งมันก็จะเกิดแอลกอฮอล์ขึ้นมาแล้วพอมันเกิดแอลกอฮอล์ขึ้นมาพอมันไม่มีฟองขึ้นมาแล้วเขาก็จะไปทำการเอจจิ้งก็คือเอาถังเนี่ยไปเก็บไว้ในห้องใต้ดินนะครับมันก็จะเริ่มมีกลิ่นมีอโรมาขึ้นมาคนสมัยก่อนรู้แค่นั้นนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบนผิวขององุ่นน่ะเราเคยซื้อองุ่นมากินใช่ไหมมันจะมีผงขาวๆอยู่ใช่ไหมครับพวกเราคิดว่ามันคืออะไรอันนั้น1แป้ง2ปุ๋ย3ยาฆ่าแมลง4ยีสต์มันคือยีสต์นะครับไม่ใช่มันคือแป้งเนี่ยไม่ใช่นะมันไม่ใช่แป้งนะครับผงขาวๆเนี่ยเมื่อก่อนนะคิดมันคืออะไรวะทำไมมันล้างกว่าจะล้างออกนะครับไม่ออกสักทีนะจริงๆผงขาวๆตรงนั้นน่ะมันคือยีสต์ตามธรรมชาติขององุ่นนะครับคราวนี้พอเขาเหยียบย่ำใช่มั้ยมันก็เป็นการคั้นน้ำองุ่นออกมาแล้วทีนี้น้ำองุ่นเนี่ยก็จะมาเจอกับยีสต์ที่เขาเป็นเหมือนกับว่าทำสัญญากันแบบข้ามภพข้ามชาติอะว่าเกิดมาฉันจะอยู่คู่กับเธอเจ้าองุ่นน้อยอะไรอย่างงี้นะครับยีสต์ก็จะมาอยู่กับองุ่นทีนี้ตัวยีสต์เนี่ยมันก็จะมากินน้ำองุ่นเขาก็จะเปลี่ยนน้ำตาลที่อยู่ในองุ่นเนี่ยให้กลายเป็นแอลกอฮอล์นะครับผ่านกระบวนการหายใจแบบไม่ใช่ออกซิเจนก็คือเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าเอทานอลเฟอร์เมนเทชันซึ่งน่าจะได้เรียนในเทอมที่แล้วใช่ไหมเฮ้ยจะพูดถึงมันทำไม นั่นแหละครับอันนี้ก็คือการใช้งานไงส่วนนั้นก็คือเป็นการอธิบายกลไกนะครับการใช้งานมันเกิดก่อนอยู่แล้วนะก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแอลกอฮอล์ออกมานะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ของฝรั่งนะครับที่มีการผลิตแอลกอฮอล์แบบนี้
ของไทยก็มีเยอะแยะนะครับอย่างเช่นการทำเหล้าโทนะครับทำสาโททำข้าวหมากทำอุทำกระแช่พวกนี้นะครับเมื่อก่อนก็ไม่รู้อ่ะก็เอาก้อนแป้งนะเขาเรียกว่าก้อนแป้งซึ่งเป็นหัวเชื้อนะครับใส่ลงไปในวัสดุในตัวที่เป็นวัตถุตั้งต้นซึ่งในก้อนแป้งพวกนั้นน่ะมันก็จะมีทั้งลาแล้วก็ยีสต์นะครับตัวลาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนแป้งในข้าวเนี่ยให้กลายเป็นน้ำตาลนะครับจนกลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเสร็จแล้วนะครับยีสต์ที่อยู่ในนั้นด้วยคือในก้อนแป้งเนี่ยจะมีทั้งยีสต์แล้วก็ลานะครับก็จะอยู่ด้วยกันแล้วยีสต์เนี่ยก็จะเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายไปเป็นแอลกอฮอล์อีกต่อนึงนะครับซึ่งวิธีการหมักเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมันเป็นสากลน่ะเพราะว่าของญี่ปุ่นเนี่ยก็หมักแบบนี้เหมือนกันนะครับญี่ปุ่นก็หมักแบบนี้เหมือนกันก็จะประกอบด้วยหัวเชื้อที่มีทั้งยีสต์แล้วก็ลาอยู่ด้วยกันนะครับถามว่าคนญี่ปุ่นรู้ไหมว่ามันมียีสต์กับลาเขาก็ไม่รู้หรอกนะครับเขารู้แค่ว่าถ้าเขาเอาตัวข้าวเนี่ยมาคลุกกับของสิ่งนี้มันจะได้แบบนี้ออกมานะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือพวกผลิตภัณฑ์นมนะครับพวก dairy product พวก fermented milk นะครับก็คือเป็นพวกผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการหมักนะครับก็จะมีพวกชีสนะครับพวกโยเกิร์ตนะครับใครชอบกินโยเกิร์ตบ้างมีไหมในนี้ยาคูล่ะครับชีสล่ะครับชอบไหมถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะสมัยอาจารย์เป็นเด็กน้อยนะครับจะไม่เรียกชีสนะจะเรียกว่าเนยแข็งนะครับเพราะว่าเรียกตามการ์ตูนซึ่งเราก็เข้าใจว่ามันคือไขมันซึ่งจริงๆชีสกับเนยเนี่ยมันคนละเรื่องนะครับชีสเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโปรตีนนะครับแต่เนยเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไขมันนะครับคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กินชีสเข้าไปนะครับก็คือจะได้ประโยชน์ที่เยอะมากนะเพราะว่าชีสเนี่ยมีโปรตีนสูงแล้วก็มีธาตุเหล็กสูงด้วยนะครับทีนี้บางคนเนี่ยที่ชอบกินโยเกิร์ตชอบกินนมเปรี้ยวชอบกินพวกยาคูลอะไรพวกเนี้ยเคยสงสัยไหมว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยแบบพอกินนมวัวกินไม่ได้มีไหมบางคนเนี่ยกินนมวัวไม่ได้แต่ว่ากินนมเปรี้ยวได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเรียกรวมๆเนาะว่าเป็นการแพ้นมนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แพ้นมนะคำว่าแพ้นมวัวเนี่ยคือแพ้โปรตีนในน้ำนมวัวจะทำให้เกิดอัลเลอร์จิกก็คือมีอาการผื่นมีอาการหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยก็คือการแพ้นมจริงๆแต่สิ่งที่พวกเราส่วนมากเป็นก็คือเขาเรียกว่า การย่อยน้ำตาลแลคโตสไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำตาลแลคโตสเนี่ยเป็นน้ำตาลที่เราเนี่ยคือในน้ำนมของแม่น้ำนมมนุษย์เนี่ยจะไม่มีแลคโตสนมคนนมแพะจะไม่มีแลคโตสนะครับนมหมานมแมวก็ไม่มีจะมีแต่นมวัวนะครับทีนี้เนี่ยน้ำตาลแลคโตสตัวเนี้ยในเด็กเล็กๆนะครับมนุษย์เราเนี่ยสามารถผลิตเอนไซม์แลคเตสที่ย่อยแลคโตสได้ตอนเราเป็นเด็กแต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยความสามารถในการผลิตแลคเตสเนี่ยจะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับยิ่งคนที่ตอนเด็กไม่ค่อยกินนมวัวอย่างเงี้ยก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้แลคเตสอยู่แล้วโตมาก็เลยเลิกผลิตเลยชัตดาวน์ปิดโรงงานนะครับ ก็เลยทำให้พอกินนมวัวเข้าไปแล้วไปเจอแลคเตสอยู่ในนั้นร่างกายเราย่อยไม่ได้ร่างกายย่อยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมันก็ปล่อยผ่านไปจากลำไส้เล็กสู่ลำไส้ใหญ่คราวนี้พอไปอยู่ในลำไส้ใหญ่ปุ๊บจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ก็ย่อยน้ำตาลตรงนั้นพอย่อยแลคโตสปุ๊บมันก็เกิดกรดขึ้นมาเกิดแก๊สขึ้นมาก็เลยทำให้มันเกิดอาการจุดๆขึ้นมานั่นเองนะครับทีนี้เอาแล้วสรุปแล้วจุลินทรีย์ในลำไส้ดีหรือไม่ดี พวกเราคิดว่าดีหรือไม่ดีจุลินทรีย์ในลำไส้จริงๆคำตอบมันคือมันเทาๆนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าประชากรในนั้นเป็นพวกไหนถ้าประชากรจุลินทรีย์ในลำไส้ดีก็ทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงฉลาดไม่อ้วนไม่เป็นมะเร็งมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกที่ไม่ดีนะครับมันก็อาจจะทำให้แค่เรา เป็นคนธรรมดาธรรมดาอาจจะอ้วนหน่อยอ้วนมากมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นงานวิจัยที่แบบค่อนข้างจะพิกลการเลยนะครับก็คือว่าจ
จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าร่างกายเราเนี่ยไม่ได้ประกอบแค่ตัวเราแต่คำว่าร่างกายเราเนี่ยรวมถึงหมู่มวลประชากรจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายเราด้วยนะครับทุกอย่างมันเป็นซิมไบโอซิสก็คือเป็นการอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างแยกกันไม่ออกนะครับคราวนี้จุลินทรีย์ตรงนั้นน่ะที่อยู่ในลำไส้อ่ะถ้าหากตัวแลคโตสเนี่ยมันลงไปในปริมาณที่พอดีนะครับจุลินทรีย์ในลำไส้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นกรดแลคติกซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแต่ถ้าหากมันลงไปเยอะเกินมันก็จะเกิดกรดปริมาณมากทีนี้ความ ขออภัยครับไม่ได้ใช้เสียงแรงๆอย่างนี้มานานสักพักแล้วนะฮะทีนี้ตัวกรดแลคติกนะครับถ้าหากมันเกิดมากเกินไป RPH ในลำไส้ใหญ่ปกติมันค่อนข้างไปทางด่างนะครับเพราะว่าลำไส้เล็กเนี่ยมันเป็นด่างอยู่แล้วแหละนะครับทีนี้เนี่ยพอมันเลยจากลำไส้เล็กความเป็นด่างก็จะต้องยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเป็นด่างนะครับแต่พอมันเป็นกรดปุ๊บมันก็คือสภาวะผิดปกติร่างกายก็เกิดอาการว่าเฮ้ยนี่มันเป็นภาวะผิดปกติแล้วแหละจะต้องรีบเอาทุกอย่างที่อยู่ในนั้นออกโดยเร็วนะครับเร็วไม่เร็วก็ถ้าหากเข้าห้องน้ำไม่ทันก็เป็นเรื่องประมาณนั้นนะครับแต่ทีนี้พอมาเป็นไอ้พวกผลิตภัณฑ์นมหมักหรือว่าเฟอร์เมนต์มิลค์พวกนี้ในกระบวนการหมักกับจุลินทรีย์เนี่ยจุลินทรีย์ที่เติมลงไปนะครับเขาก็ไปใช้น้ำตาลแลคโตสแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นในผลิตภัณฑ์นมหมักเนี่ยมันก็จะมีแลคโตสต่ำดังนั้นคนที่ผลิตเอนไซม์แลคเตสได้น้อยก็เลยสามารถกินผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้โดยที่ไม่เป็นปัญหากับชีวิตนะครับแต่บางคนที่แบบไม่ได้เลยก็คือไม่ได้เลยจริงๆก็จะไปฝืนนะครับก็อาจจะต้องกินนมอย่างอื่นที่เป็นพวกแลคโตสฟรีนะครับหรือว่ากินพวกนมแพะก็ได้นะครับแต่อย่าไปถึงดูดนมหมานมแมวนะครับมันมีน้อยไม่อิ่มหรอกอันครับผมครับเรื่องถัดมานะครับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หมักนะครับอันนี้ก็คือปลาหมักนะ fermented fish นะครับมันคือปลาแหลกนะครับปลาแหลกปลาเนี่ยเราลองคิดดูเนาะปลาเนี่ยเนื้อปลามันบูดเน่าเร็วมากเลยถ้าเราเนื้อปลามาวางใส่น้ำไม่เฉยอะแป๊บเดียวนี่เหม็นเน่าค่ะคุ้งแน่นอนนะครับแต่ว่าอันนี้ด้วยภูมิปัญญาก็สามารถทำให้เก็บปลาพวกนี้ได้เป็นปีๆนะครับอันนี้ก็คือเกิดจากกระบวนการหมักแล้วก็ได้พวกกรดแลคติกเหมือนกันนะครับเขาได้ถามว่าการหมักแบบนี้เนี่ยทำไมมันถึงไม่บูดไม่เน่านั่นก็เพราะว่าจุลินทรีย์ส่วนมากนะครับที่อยู่ในผลิตภัณฑ์พวกนี้มันมีความสามารถในการกดการเจริญของเชื้อที่ไม่ดีได้นะครับเชื้อที่ไม่ดีคืออะไรพูดกว้างๆก็คือเชื้อที่ทำให้อาหารบูดเน่าเชื้อที่ทำให้เกิดความป่วยไข้ความไม่สบายเราจะเรียกรวมๆกันว่าเชื้อที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าเชื้อที่อยู่ในปลาหมักปลาล้าปลาส้มพวกนี้เขาสามารถผลิตกดแลคติกออกมาชื่อเดิมอีกละกรดแลคติกนะครับแล้วเขาก็ยังมีพวกสารทุติยภูมิอื่นๆที่ไปยับยั้งการเจริญของเชื้อที่ไม่ดีได้นะครับก็เลยทำให้ปลาตัวเนี้ยยังอยู่ไม่เหม็นมากนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าเหม็นนะครับไม่ได้เหม็นมากอยู่ในเกณฑ์ที่กินได้แล้วก็ยังคงมีโปรตีนที่อยู่ในเนื้อปลาที่เราสามารถเอาไปบริโภคได้นะครับแต่ทีนี้ก็มีข้อควรระวังอย่างนึงนะครับว่าพวกปลาเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีพวกสารที่ไม่ดีอยู่ด้วยอย่างเช่นพวกไนโตรามีนนะครับพวกนี้เป็นสารที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นไนโตรามีนครับตัวเดียวกันเลยกับพวกอาหารปิ้งย่างนะครับอาหารปิ้งย่างก็ไนโตรามีนเยอะโดยเฉพาะการย่างแบบที่เป็นย่างถ่านที่มันมีควันครับส่วนอันนี้คือมัมมี่นะครับไม่ใช่การถนอมอาหารนะครับแต่จะมาให้ดูเฉยๆว่าเราอ่ะเพิ่งมีความรู้เกี่ยวกับจุลชีววิทยาทางการแพทย์เมื่อไม่กี่ร้อยปีมานี้เองนะครับเรารู้ว่าเชื้อนี้ก่อโรคนี้เชื้อนั้นก่อโรคนั้นเนี่ยเมื่อไม่กี่ร้อยปีมานี้เองแต่ว่าถามว่าไอ้เชื้อโรคเนี่ยเชื้อก่อโรคเนี่ยมันอยู่คู่กับเรามานานแค่ไหนมันอยู่มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนู่นแหละนะครับอันนี้ที่อาจารย์เอาให้ดูเนี่ยก็คือเป็นมัมมี่นะครับทีเนี้ยเขาเอาตัวมัมมี่เนี่ยมาขูดชิ้นเนื้อ
แล้วก็ตรวจ DNA เขาอยากรู้ว่ามัมมี่ศพเนี่ยตายเพราะอะไรนะครับก็เลยตรวจ DNA ก็ปรากฏว่าในศพนะครับก็เจอ DNA ของเชื้อวัณโรคนะครับแล้วก็แสดงว่าวัณโรคเนี่ยมันก็มีการระบาดในสมัยก่อนเหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาดูในช่วงที่เป็นยุคประวัติศาสตร์แล้วกันนะครับถ้ามาดูประวัติศาสตร์ของจุลชีววิทยานะครับเมื่อประมาณ 3,150 ปีก่อนคริสต์กาลนะครับบวกเข้าไป 2,000 เนาะก็คือประมาณ 5,000 ปีที่แล้วก็มีบันทึกนะครับของอียิปต์นะครับมีการบันทึกเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ในการทำอาหารนะครับในการถนอมอาหารละนะครับแล้วก็สมัยคริสต์กาลนะครับคัมภีร์ไบเบิลก็สอนเรื่องการดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นนะครับถามว่าคัมภีร์ศาสนาอื่นสอนไหมสอนนะครับแต่ว่าบังเอิญอาจารย์เอามาจากเจอร์แนลของฝรั่งเขาก็เลยพูดถึงแค่ไบเบิลนะครับอย่างของศาสนาพุทธนะครับก็จะมีในวัดปฏิบัติของพระนะครับว่าหลังจากบิณฑบาตมาจะต้องล้างบาตรยังไงนะครับพระจะต้องล้างบาตรจนกระทั่งมันไม่มีความมันแล้วก็ต้องไปตากแดดนะครับแล้วก็ต้องมาส่องดูรอยรั่วอันนี้คือเขียนไว้ในพระไตรปิฎกเลยนะครับเขียนในพระวินัยที่เป็นเหมือนกับ SOP ในการปฏิบัติตัวของพระอะไรประมาณนี้นะครับส่วนศาสนาอิสลามก็จะบอกว่าต้องมีการล้างหน้าล้างมือล้างเท้าก่อนละหมาดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลสุขอนามัยในแต่ละศาสนานะครับทีนี้ในปีคศ542นะครับก็เกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคขึ้นมาครั้งใหญ่เลยก็คือการระบาดของกาฬโรคนะครับกาฬโรคหรือแบ็กเดสนะครับตอนนั้นก็คือมีคนตายเป็นน่าจะเกือบครึ่งโลกได้มั้งคือตายเยอะมากนะครับแล้วก็ถัดมาอีกประมาณ800ปีก็มีการระบาดซ้ำนะครับก็คือระบาดซ้ำจากยุโรปแล้วก็แพร่มาสู่เอเชียนะครับแต่ตอนนั้นเขาก็ยังไม่รู้นะว่าไอ้กาฬโรคหรือว่าแบล็คเดธเนี่ยมันทำไมถึงตายนะครับสาเหตุจริงๆมันคืออะไรสมัยก่อนเขารู้แค่ว่ามันเกิดจากการที่โดนหมัดหนูกัดนะครับโดนหมัดหนูกัดแล้วตอนนั้นรู้ไหมว่าทำไมกาฬโรคถึงขี้คายได้เรากลายเป็นทาสแมวจากการระบาดของกาฬโรคเนี่ยทำให้มนุษย์ยอมให้แมวเนี่ยมาอยู่ในบ้านได้นั่นแหละตอนนั้นเป็นช่วงที่คนเลี้ยงแมวมากขึ้นนะครับแล้วบ้านที่เลี้ยงแมวก็จะไม่มีหนูพอไม่มีหนูก็ไม่มีหมัดหนูก็เลยทำให้ตัวกาฬโรคเนี่ยมันซาลงไปตอนนั้นเนี่ยมีแค่การรักษาไม่มีวัคซีนนะครับยังไม่มีวัคซีนจะมีก็แค่ภูมิธรรมชาตินะครับทีนี้ถัดมาครับปี1632ก็คือประมาณ300กว่าปีนะครับ390ปีที่แล้วก็มีการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์นะครับแล้วก็ค้นพบจุลินทรีย์แต่เห็นว่าเห็นไหมเรื่องเกี่ยวกับจุลินทรีย์มีมาก่อนหน้านั้นอีกนะครับแต่ว่าเราเพิ่งเคยเห็นตัวมันก็เมื่อปี1632นะครับแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็คือนับว่าเป็นยุคทองของจุลชีววิทยานะครับในปี1857เป็นต้นมาแต่มันก็จะมีช่วงที่อยู่ดีเหมือนประวัติศาสตร์มันหายไป90ปีนะครับตอนนั้นมันก็เกิดเหตุดราม่าต่างๆนานานะครับก็ลองนึกถึงพ่อใหญ่กาลิเลโอเนาะที่ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์แล้วก็บอกเฮ้ยยูโลกมันกลมนะไม่ได้แบนเหมือนที่พระศาสนาว่าไว้นะครับก็แทบจะโดนไปแขวนคอประจานนะครับเพราะว่าเจอข้อหาลบหลู่ศาสนานะครับนักวิทยาศาสตร์ก็จะมีนี่แหละความเงี้ยไม่ต่างกันนะครับทีถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วก่อนที่จะมีการมองเห็นตัวตนของตัวเชื้อโรคเนี่ยมีการพูดถึงเชื้อโรคบ้างไหมมีการพูดถึงจุลินทรีย์บ้างไหมก็มีนะครับมีตั้งแต่สมัยกรีกสมัยโรมันละนะครับอย่างฮิปโปเครติสนะครับเขาก็เป็นหมอแล้วก็นักพิษวิทยาด้วยนะครับก็เริ่มมีการบันทึกไว้เกี่ยวกับว่าเนี่ยอาการแบบนี้มันเป็นลักษณะบ่งชี้ของโรคนะครับของโรคนี้มันจะมีอาการประมาณนี้นะครับ
เขาก็เริ่มมีการเชื่อมโยงแบบนี้นะครับแล้วเขาก็บันทึกไว้ว่าการที่คนปกติเนี่ยไปใช้ของส่วนตัวร่วมกับคนป่วยอาจจะทำให้ติดโรคได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของหลักการของการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วนะครับแล้วก็จะมีทูไซดีเดสนะครับคนนี้เป็นนักประวัติศาสตร์นะครับก็คือไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับเชื้อโรคอะไรเลยนะครับแต่ว่าบังเอิญไปค้นพบบางอย่างที่สำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือเขาสังเกตได้ว่าคนที่เคยป่วยเป็นโรคเนี้ยแล้วพอหายแล้วเนี่ยสามารถไปดูแลคนป่วยโรคเดียวกันได้โดยที่เขาจะไม่ป่วยอีกนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเริ่มสังเกตว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันนะครับสมมุติว่าในหมู่บ้านมีโรคอหิวาระบาดแล้วคุณลุงคนหนึ่งหายไม่ตายนะครับคุณลุงคนนี้ก็สามารถไปดูแลเพื่อนบ้านที่เหลือได้โดยที่คุณลุงจะไม่ป่วยซ้ำในระยะนั้นนะครับก็แสดงว่าลุงคนนั้นมีภูมิคุ้มกันนะครับก็ทูไซดีเดสเนี่ยเป็นคนที่ค้นพบเรื่องนี้เป็นคนแรกแล้วก็มีการบันทึกไว้ในหนังสือของเขานะครับแล้วก็จะมีมาคัสวาโลนะครับกับลูทิเชียสนะครับสองคนนี้ก็เป็นนักเขียนนะครับเขาก็บันทึกไว้เกี่ยวกับการเขาบอกว่าเขาบันทึกไว้ว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่เป็นสาเหตุของโรคที่ทำให้เกิดโรคขึ้นมาแต่ว่ามันเล็กมากจนกระทั่งเรามองไม่เห็นนะครับนั่นแหละแล้วองค์ความรู้พวกนี้มันก็รอการพิสูจน์จนกระทั่งกล้องจุลทรรศน์เกิดขึ้นมานะครับทีนี้พอพูดถึงเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดถึงแบ็กเดทหรือว่าการระโรคเนาะมันก็คือมีการระบาดมาหลายครั้งมากนะทีนี้ครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งก็คือตั้งแต่ปี1347ซึ่งเป็นการระบาดรอบที่2นะครับการระบาดรอบที่2เนี่ยคือคนตายเขาบอกว่าประมาณ 75-200 ล้านคนนะครับซึ่งประชากรโลกสมัยนั้นก็ไม่ได้เยอะเท่าทุกวันนี้นะครับ200ล้านคนนี่คือเยอะมากนะครับทีนี้การระบาดมันไม่ได้แค่ปี2ปีนะครับมันกินเวลาตั้งแต่ปี1347จนถึง1351กี่ปีเยอะมากยาวนานมากนะครับคราวนี้คือสมัยนั้นเนี่ยพอมันเกิดโรคระบาดนะครับพอเขาทำอะไรไม่ได้เขาก็จะย้ายที่ย้ายหนีเหมือนถ้าหากใครอยู่ตามต่างอำเภอเหมือนบ้านอาจารย์น่ะที่อาจารย์ย้ายไปอยู่ต่างอำเภอเขาก็จะมีตำนานหมู่บ้านว่าบ้านนี้เกิดขึ้นจากการอพยพเพราะหนีโรคระบาดอะไรพวกนี้แล้วก็มานี่นู่นนั่นก็เลยมาตั้งหมู่บ้านตรงนี้พอดีอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องประมาณนี้นะครับเพราะว่าด้วยวิสัยของคนสมัยก่อนเนาะพอเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงพอมีโรคระบาดเขาก็จะย้ายไปเรื่อยแต่บังเอิญว่าไอ้ตอนที่มันเกิดการระบาดของการระโรคเนี่ยตัวโรคเนี่ยมันติดไปด้วยนะครับเพราะว่าพอเดินทางไปก็จะเอาอาหารไปด้วยพอเอาอาหารไปด้วยเนี่ยคุณจะบอกเฮ้ยหนูไม่ต้องไปเลยอยู่ตรงนี้ฉันจะหนีโรคระบาดหนูจะไปด้วยมันไม่ได้นะครับหนูมันก็ไปด้วยเพราะฉะนั้นต่อให้หนีไปที่ไหนโรคมันก็ตามไปด้วยนะครับมันก็เลยระบาดได้กระจายแล้วก็ยาวนานขนาดนี้นะครับจนกระทั่งมีฮีโร่จากดาวแมวมาช่วยนะฮะก็เราแมวเข้ามาอยู่ในบ้านเพราะว่าในบ้านมันมีหนูนะครับจากนั้นมันก็เลยหนูก็เลยโดนกำจัดนะครับมันหนูก็เลยน้อยลงแต่ว่าสาเหตุจริงๆมันคือตัวนี้มันคือเยอร์ซีเนียเพสติสนะครับอันนี้คือเชื้อก่อโรคจริงๆของมันนะครับซึ่งเชื้อตัวนี้มันก็อาศัยอยู่ในหมัดหนูอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะแพร่กระจายตอนที่หมัดเนี่ยกัดคนนะครับเชื้อจากในทางเดินอาหารก็จะออกมาที่น้ำลายแล้วก็เข้าสู่ร่างกายนะครับทีนี้ที่ผ่านมานะครับมันมีการระบาดของโรคเนี่ยเยอะมากนะครับทีนี้การระบาดของโรคที่แบบไปในทั่วโลกอ่ะเขาจะใช้คำนี้นะครับเขาจะใช้คำว่าแพนเดมิกนะครับแพนเดมิกนี่ก็คือการระบาดของโรคทั่วโลกเลยอย่างโควิด-19เนี่ยก็คือเป็นแพนเดมิกเหมือนกันนะครับอ
ีนี้การระบาดหนึ่งนะครับที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเนี่ยการระบาดของ HIV นะครับหรือว่าโรคเอดส์จนกระทั่งปัจจุบันโรคนี้มันก็ยังไม่มีวัคซีนนะครับแต่ดีหน่อยว่ามันมียาที่ช่วยกดไวรัสเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตอนนี้คนที่มีเชื้อ HIV ในร่างกายเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะตอนที่ยังไม่มียามันก็จะโดนไวรัสเนี่ยไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับพอเซลล์เม็ดเลือดขาวตายลงไปปุ๊บร่างกายก็ไม่มีภูมิคุ้มกันก็จะทำให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งอาการโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องตัวนั้นน่ะเรียกว่าโรคเอดส์นะครับเอดส์เป็นชื่อโรคนะครับส่วน HIV เป็นไวรัสนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ติด HIV ในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องเป็นโรคเอดส์นะถ้าหากรับการตรวจเร็วรักษาเร็วกินยาต่อเนื่องนะครับอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับสามารถมีลูกได้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่มีกันเองตามใจชอบนะก็คือต้องมีการแพลนนิ่งแพลนดีๆว่าจะมีลูกหมอเขาจะดูแลเรื่องการคลอดการอะไรให้หมดเลยนะครับแต่ก็จะมีข้อแม้คือลูกเนี่ยจะไม่สามารถกินนมแม่ได้นะครับต้องผ่าคลอดไม่กินนมแม่นะครับลูกที่เกิดมาก็มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะปลอดเชื้อนะครับก็มีหลายเคสที่เกิดจากพ่อแม่ที่ติด HIV แต่ว่าลูกไม่ได้ติดเชื้อนะครับแต่ก็ต้องแพลนดีๆเพราะว่ามันก็ยังมีสังคมที่แบบเขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนาะเรื่องการบูลลี่เนี่ยก็ไม่เป็นรองใครอยู่แล้วนะครับใช่สถิติ3ปีที่แล้วเราเป็นประเทศที่มีอัตราการบูลลี่อันดับ2ของโลกนะครับโดยที่สำรวจมาพบว่ามีประมาณเด็กประมาณ 40% ที่เคยถูกบูลลี่แต่เสียดายนะครับเขาไม่ได้ย้อนเก็บไปกลับไปเก็บข้อมูลว่าประมาณ 20-30 ปีที่แล้วเพราะว่าถ้าเก็บเมื่อประมาณตอนนั้นน่าจะ 100% ที่โดนบูลลี่เพราะไม่มีใครนะครับไม่โดนไอ้อ้วนไอ้เตี้ยไอ้ดำไอ้งอกอะไรเงี้ยไอ้แก่อะไรเงี้ยทุกคนโดนหมดเลยนะครับจนจริงนะครับจนกระทั่งทุกวันนี้เราก็ยังคิดว่าการเรียกลักษณะปรากฏของคนเป็นเรื่องที่มีมารยาทยอมรับได้ซึ่งจริงๆถามว่าเจ้าตัวยอมรับได้ไหมมันไม่ได้นะครับทีนี้กล้องจุลทรรศน์ตัวแรกของโลกนะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับเป็นกระบอกอันนี้ของเลเวนฮุกนะครับที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็มีการส่องดูเซลล์ไมโครสโคปอันนี้เป็นภาพที่ทำให้เกิดคาร์บอนเซลล์ขึ้นมานะครับอันนี้ที่เราเรียนไปแล้วเนาะเพราะว่าคาร์บอนเซลล์เนี่ยก็คือมันแปลว่าห้องเล็กๆเซลล์ก็คือสมอลรูมนะครับไม่ใช่ค่ายเพลงนะสมอลรูมเกิดทันไหมเนี่ยsmall room สนามหลวงมิวสิกอะไรเงี้ยนี่แหละห้องเล็กๆตรงนี้ก็เป็นที่มาของว่าเซลล์นะครับแต่ว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องตัวแรกแต่ว่ากำลังขยายมันยังไม่ได้มากพอที่จะเห็นพวกจุลินทรีย์นะครับจนกระทั่งพ่อใหญ่อันนี้นะครับอองตวนวานเลเวนฮุกนะครับเขาก็ผลิตกล้องจุลทรรศน์ที่หน้าตาเหมือนไม้ปิงปองขึ้นมานะครับก็ยังงงเฮ้ยมันจะมองภาพไงวะแต่ว่ากล้องของแกเนี่ยก็คือมีความสามารถในการขยายสูงมากนะครับเนี่ยแกสามารถเห็นเซลล์ของสเตฟไฟโลคอคัสได้อย่างนี้นะครับอันนี้คือภาพของสเตฟไฟโลคอคัสที่แกส่องด้วยกล้องของตัวเองแล้วก็วาดขึ้นมานะครับเขาก็เลยบอกว่าคุณเลเวนฮุกนี่แหละนะครับสมควรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาไม่ใช่นะเป็นบิดาแห่งจุลชีววิทยานะครับไม่ใช่กล้องตัวแรกแต่เป็นกล้องตัวแรกที่มองเห็นจุลินทรีย์ได้นะครับไม่ใช่กล้องตัวแรกที่เกิดขึ้นคนถัดมานะครับที่มีบทบาทต่อวิชาจุลชีววิทยาก็คือคาโรลัสลิเนียสนะครับก็คนนี้เนี่ยไม่ได้มีบทบาทแค่สำหรับจุลอย่างเดียวนะครับมีบทบาทต่อชีววิทยาทั้งหมดทั้งมวลด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่คิดค้นวิธีการเรียกชื่อวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าหากไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์นะครับแค่นกหน้าตาเหมือนกันเนี่ยในประเทศไทยเราก็เรียกไม่รู้กี่ชื่อแล้วนะครับทีนี้พอข้ามประเทศเนี่ยยิ่งแล้วเลยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อคิดค้นวิธีการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะครับเพื่อที่ให้เข้าใจเป็นอันเดียวกันว่าถ้าพูดถึงชื่อนี้มันคือไอสิ่งมีชีวิตชนิดนี้แหละนะครับ
แล้วคำว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เนี่ยก็เป็นเขานี่แหละนะครับที่มีบทบาทสำคัญให้เรียกว่ามันเป็นชนิดนะครับแล้วก็จะมีทิโอดอร์ชวานนะครับคนนี้ก็เป็นพระบิดาแห่งทฤษฎีเซลล์นะครับแล้วก็จะมีฟรานซิสโกเรดดี้นะครับ คนนี้เป็นคนล้มล้างทฤษฎีสปอนตาเนียสเจเนเรชันนะครับคนสมัยก่อนเชื่อว่าน้อนเกิดจากเนื้อนะครับหนูเกิดจากผ้าขี้ริ้วก็ได้ไม่จำเป็นต้องเกิดจากแม่หนูก็ได้นะครับซึ่งคนนี้เขาก็ทำการทดลองนะครับล้มล้างทฤษฎีโดยการเอาเนื้อแร่ใหม่ๆมาแล้วก็อันแรกเขาก็เปิดให้แมงวันเข้าไปตอมอันที่สองเอาไม้คอกอุดไว้อันที่สามก็เอาผ้าขาวบางนะครับพันไว้ด้านนอกปรากฏว่าอันที่มันมีหนอนเกิดขึ้นมาก็จะมีอันที่หนึ่งกับอันสามนะครับอันหนึ่งก็คือการเปิดอิสระนะครับแมงวันลงไปข้างล่างได้แมงวันก็ไปไข่ส่วนอันนี้เนี่ยอันตรงกลางเนี่ยถ้าหากเป็นรุ่นเราเราก็รู้เฮ้ยมันจะไปมีหนอนได้ยังไงเพราะว่าแมงวันมันลงไปไม่ได้นะครับแต่คนเมื่อก่อนเขาไม่รู้นะครับปรากฏว่าอันที่สามนะครับกลิ่นของเนื้อเนี่ยมันล่อแมงวันมาตอมได้นะครับแต่ว่าแมงวันมันลงไปไม่ได้ก็เลยวางไข่ไว้ข้างบนนะครับไข่ก็ฟักขึ้นมาแล้วก็มีหนอนมาไต่อยู่ข้างบนหนอนไม่มีอะไรกินก็เดี๋ยวมันก็อดตายไปเองนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองเนี้ยมันก็เลยเป็นการบอกในขั้นต้นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อเนี่ยมันให้กำเนิดหนอนไม่ได้นะแต่ว่าหนอนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีแมลงวันเนี่ยลงไปไข่นะครับก็นับว่าเป็นนักวิทย์หัวขบถนะครับเพราะว่าตอนนั้นนักคนทั้งโลกอ่ะก็เชื่อว่าเฮ้ยหนอนเนี่ยมันเกิดจากเนื้อเน่านะครับคนถัดมานะครับคือเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์นะครับคนนี้ก็คือเป็นคนที่คิดค้นวัคซีนขึ้นมานะครับตอนนั้นเขาใช้ตัวหนองจากฝีวัวนะครับมาฉีดทำเป็นวัคซีนเพื่อที่จะป้องกันการเกิดฝีดาษนะครับในภาพเนี่ยเป็นฝาแฝดคนหนึ่งได้วัคซีนคนหนึ่งไม่ได้วัคซีนฝาแฝดแน่นอนเป็นแฝดเหมือนด้วยนะแสดงว่าพันธุกรรมเนี่ยน่าจะแทบจะเหมือนกัน 100% นะครับก็ปรากฏว่าคนที่ไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยก็คือเป็นฝีดาษแล้วก็ตุ่มเต็มตัวเลยนะครับแน่นอนว่าตุ่มขนาดนี้ไม่น่ารอดนะครับส่วนคนที่ได้รับวัคซีนก็ยังดูปกติดีอันนี้เป็นการทดลองในมนุษย์เนาะเราคิดว่าถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยเขาจะสามารถทดลองแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นการค่อนข้างน่าจะขัดจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพราะว่ามันเป็นการเฉพาะเจาะจงเลยว่าคนนี้ได้วัคซีนคนนี้ไม่ได้วัคซีนนะครับถ้าจะเป็นการทดลองวัคซีนในมนุษย์เนี่ยก็จะต้องเป็นแบบ random blind นะครับก็คือเอามาหลายๆคนน่ะคนนึงได้วัคซีนจริงคนนึงได้วัคซีนปลอมอะไรเงี้ยไม่ใช่คนนึงเสียเป็นกลุ่มนึงนะครับต้องมีจำนวนเยอะๆคราวนี้ถ้าเรารู้อย่างเงี้ยเราจะกล้าเข้าร่วมการทดลองไหมก็สรุปแล้วที่ฉันจะได้วัคซีนจริงหรือว่าได้วัคซีนหลอกวะอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างนึงที่จะไม่มีเลยก็คือการฉีดเชื้อเข้าคนเนี่ยจะไม่มีเด็ดขาดนะครับต่อให้เป็นการทดลองวัคซีนทดลองยาก็ตามพวกเนี้ยถ้าหากเป็นทดลองวัคซีนเนี่ยเขาก็จะให้วัคซีนจริงแล้วก็วัคซีนหลอกแล้วก็ปล่อยให้ไปใช้ชีวิตตามปกติมีการป้องกันความเสี่ยงตามปกตินะครับตามที่ควรจะมีจากนั้นก็ค่อยมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะครับมันมีการติดเชื้อลดลงไหมหรือว่าติดเชื้อแล้วมีอาการป่วยลดลงไหมนะครับพวกเราก็น่าจะได้ยินเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าเราโตมาในช่วงโควิดระบาดพอดีนะครับในช่วงสงครามการแข่งพัฒนาวัคซีนนะครับอันนี้ก็คือเป็นบันทึกนะครับว่าวัคซีนของเขาได้ผลจริงนะครับได้รับการรับรองแล้วก็จะมีจอห์นทินดอลนะครับจอห์นทินดอลคนนี้ก็เป็นคนที่คิดค้นวิธีการถนอมอาหารนะครับด้วยกระบวนการที่เรียกว่าทินดอลไลเซชันนะครับ
ก็คือเป็นการให้ความร้อนในระดับที่ยังไม่ถึงจุดเดือดนะครับให้ความร้อนที่ไม่ได้สูงมากแล้วก็ใช้เวลานานก็คือ15นาทีนะครับเขาก็พบว่าเนี่ยวิธีนี้ช่วยถนอมอาหารได้นานขึ้นอย่างถ้าเป็นน้ำซุปอะไรเงี้ยก็สามารถเก็บไว้ได้ถึง2วัน3วันนะครับซึ่งถามว่าเทียบเท่ากับสิ่งที่เราใช้ในปัจจุบันได้ไหมก็แทบจะเทียบไม่ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีการเริ่มต้นแบบนี้วิธีการใหม่ๆมันก็จะไม่เกิดเนาะแล้วก็มีคนนึงนะครับอันนี้ก็คือหลุยส์ปาสเตอร์นะครับคนนี้ก็เป็นตัวท็อปตัวพ่อเหมือนกันครับจริงๆที่พูดมาทุกคนอ่ะตัวพ่อทั้งหมดแหละนะครับหลุยส์ปาสเตอร์ตัวเนี้ยนะครับไม่ใช่ตัวนี้โทษทีคนนี้นะครับคนนี้เป็นคนค้นพบว่าการจะทำให้มันปลอดเชื้อเลยเนี่ยจะทำได้ยังไงนะครับแล้วเขาก็เป็นคนที่ช่วยยืนยันการทดลองของฟรานเซสโกเรดดี้ด้วยนะครับว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองนะครับการทดลองของเขาที่ขึ้นชื่อมากก็คือเนี่ยไอ้เรื่องขวดคอหงนะครับไม่ใช่คอห่านนะสวอนเน็กบอทเทิลของเขาเนี่ยเขาก็ใช้ขวดคล้ายๆฟาสของเราแล้วก็ยืดคอออกมาแล้วก็ทำเป็นโค้งๆแบบนี้นะครับดีข้างในตรงเนี้ยเขาก็จะมีน้ำซุปนะครับน้ำซุปหรือบรอทนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยไอ้คำว่าบรอทเนี่ยเราก็ใช้ชื่อเนี้ยมาเรียกอาหารเลี้ยงเชื้อด้วยนะอาหารเลี้ยงเชื้อถ้าเป็นแบบเหลวเนี่ยเราจะใช้คำว่าบรอทซึ่งถ้าไปเปิดในดิกชันนารีบรอทแปลว่าน้ำซุปที่เกิดจากการเคี่ยวนานๆจนกระทั่งมาได้น้ำซุปสีทองออกมานึกถึงเวลาเราเอาคนอเอารสดีไปต้มอ่ะมันจะได้สีทองแบบนั้นนี่คือบรอทนะครับทีนี้ตัวมีทบรอทของเขาเนี่ยเขาก็เคี่ยวเนื้อนะครับจนกระทั่งได้น้ำซุปสีทองอร่ามเชียวนะครับแล้วเขาก็มาใส่ขวดแล้วเขาก็ยืดคอแบบนี้โดยที่ตรงปลายเนี่ยไม่ได้ปิดนะครับแต่ว่าอากาศเนี่ยสามารถเข้าออกได้พออากาศสามารถเข้าออกได้ปุ๊บนะครับอากาศเข้าออกได้หมดเลยแต่ว่าด้วยความที่คอตรงนี้มันยาวนะครับพวกฝุ่นพวกสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันก็เข้ามาได้แค่ตรงนี้มันไม่สามารถย้อนเข้าไปข้างในได้นะครับก็ปรากฏว่าไอ้ขวดเนี่ยมันสามารถเก็บน้ำซุปได้นานมากโดยที่มันไม่เน่าไม่บูดนะครับแต่ว่าน้ำซุปตัวนี้เขาก็ต้องให้ความร้อนก่อนนะครับคราวนี้เขาลองทำการทดลองหลายๆแบบนะครับแบบแรกต้มแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับก็อยู่ได้นานนะครับหลายวันหลายเดือนกับแบบที่2ครับต้มเสร็จปุ๊บหักคอตรงนี้ออกนะครับมันก็จะกลายเป็นขวดปากเปิดธรรมดาพวกฝุ่นพวกสิ่งสกปรกก็สามารถลงไปได้นะครับสุดท้ายบูดนะครับเวลาแกงบูดเป็นยังไงมันก็จะมีฟองมีตะกอนมีความขุ่นเกิดขึ้นนะครับที่อาจารย์พูดตรงนี้ก็เพราะว่าต่อไปในเวลาเราทำแลบนะครับถ้าหากอาจารย์บอกว่าสังเกตซิมีการเจริญของเชื้อในอาหารเหลวไหมนะครับมันก็จะดูจากความขุ่นนี่แหละนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะได้ทำตอนบ่ายนะครับ แล้วก็การทดลองที่3ของเขานะครับเขาก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับต้มให้ความร้อนนะครับคราวนี้ถ้าเขาตั้งไว้เหมือนอันแรกก็แน่นอนแหละมันก็จะไม่ขุ่นใช่ไหมปรากฏว่าเขาเอียงนะครับเอียงให้น้ำเนี่ยมันมาสัมผัสตรงปลายตรงนี้ตรงปลายตรงนี้ที่อาจารย์บอกว่าฝุ่นมันอาจจะเข้าไปได้พอมันเข้าไปสัมผัสตรงนี้นะครับแล้วเขาก็เอียงกลับคืนปรากฏว่าบูดนะครับเพราะว่าเศษฝุ่นจากข้างนอกเนี่ยเศษสิ่งสกปรกแล้วก็อะไรก็ตามที่อยู่ในอากาศเนี่ยมันก็เข้าไปน้ำซุปนะครับก็ทำให้น้ำซุปเกิดการบูดเน่าขึ้นมาซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะทดลองเหมือนกันว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมันปลอดเชื้อไหมหรือว่ามันมีเชื้อจุลินทรีย์ปนอยู่ในอากาศนะครับซึ่งการทดลองนี้ง่ายมากนะครับคราวนี้จากหลักการที่หลุยส์ปาสเตอร์นะครับได้ทำการทดลองกับน้ำซุปของเขาก็กลายมาเป็นกระบวนการถนอมอาหารที่มีชื่อว่าพาสเจอไรเซชันนะครับ ซึ่งพาสเจอไรเซชันเนี่ยมันก็มาจากชื่อปาสเตอร์ของเขานี่แหละนะครับPasteurization ก็คือการใช้อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียสในการลดจำนวนจุลินทรีย์นะครับแล้วเราก็เอามาใช้กับพวกผลิตภัณฑ์จำพวกนมนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือ LTLT ก็คือ Low Temperature Long Time นะครับอันนี้จะใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำนะครับก็คือ 62.8 องศาเซลเซียส
เวลา30วินาทีเวลา30นาทีนะครับกับอีกแบบหนึ่งนะครับเป็น HTST นะครับก็คือ High Temperature Short Time อันนี้คือ 71.7 องศาเซลเซียสนาน15วินาทีคราวนี้คำถามถ้าเราเป็นผู้ประกอบการถ้าเราทำโรงงานนมเราจะใช้วิธีไหนเนาะเพราะว่าเวลามันสั้นกว่าใช่ไหมครับ3ไอ้15วิก็ใช้ได้แล้วนะครับทีนอกจากการคิดค้นการถนอมอาหารแล้วหลุยส์ปาสเตอร์ก็เป็นคนที่คิดค้นวัคซีนพิษสุนัขบ้าด้วยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยโจเซฟเมสแนร์นะครับคนนี้เนี่ยเขาตอนนั้นที่เป็นเด็กน้อยนะครับเขาโดนหมาบ้ากัดเขาถูกกัดด้วยสุนัขที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าโดนกัดทั้งหมด14เข็มไอ้14แผลนะครับ14แผลเลยนะไม่ธรรมดานะครับแล้วก็โดนจิ้มด้วยวัคซีนของหลุยส์ปาสเตอร์นะครับก็ปรากฏว่ารอดตายแล้วความดราม่ายังไม่จบนะครับต่อมาเด็กคนนี้เนี่ยก็ได้มาเป็นผู้ช่วยในแลบหลุยส์ปาสเตอร์นะครับแต่ถ้าไหนไม่รู้ในบั้นปลายชีวิตเขาน่าจะเป็นน่าจะประสบโรคซึมเศร้านะครับสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายอันนี้เป็นดราม่านอกสไลด์นะครับไม่ได้ออกสอบนะ อุตส่าห์รอดตายเพราะโดนหมาว่ากัดเนี่ยมาฆ่าตัวตายตอนโตใช่ไหมแล้วก็คนถัดมานะครับก็คือโรเบิร์ตค็อกนะครับโรเบิร์ตค็อกเนี่ยเป็นแพทย์นะครับเป็นหมอชาวเยอรมันเป็นคนที่คิดหลักการพิสูจน์สาเหตุของโรคขึ้นมานะครับเขาว่าการพิสูจน์สาเหตุของโรคนี่ก็หมายถึงว่าเราจะบอกว่าไอเชื้อตัวนี้แหละเป็นสาเหตุของโรคนี้เราจะตัดสินยังไงมันก็จะต้องมีเกณฑ์ซึ่งผู้ใหญ่ค็อกนี่แหละเป็นคนคิดค้นเกณฑ์อะไรขึ้นมานะครับ ทีนี้หลักการที่เขาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยก็มีชื่อว่าค็อกโพสทูเลชันนะครับก็คือเป็นหลักการในการจำแนกสาเหตุของเชื้อก่อโรคนะครับทีนี้คำว่าสาเหตุของเชื้อก่อโรคหรือว่า causative agent of disease เนี่ยมันก็มีคำสั้นๆว่า pathogen นะครับต่อไปถ้าเราเห็นคำว่า pathogen เนี่ยให้เรารู้ว่าคำเนี้ยหมายถึงเชื้อก่อโรคนะครับทีนี้ Cross-Postulates หรือว่า Cross-Postulation มีอะไรบ้างนะครับก็คือว่าหลักการข้อแรกเลยก็คือถ้าเอาเลือดหรือว่าตัวอย่างหรือสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยหรือจากสัตว์ที่ป่วยออกมาจะต้องพบจุลินทรีย์อยู่ในสิ่งส่งตรวจนั้นทีนี้ถ้าหากข้อนี้ผ่านก็ติ๊กถูกไว้นะครับแล้วข้อที่2นะครับก็คือสามารถเอาตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ในนั้นเนี่ยมาเพาะเลี้ยงเป็นเชื้อบริสุทธิ์ได้ถ้าทำได้ก็ติ๊กถูกไว้นะครับข้อถัดมานะครับเมื่อเอาเชื้อบริสุทธิ์นั้นฉีดเข้าไปในสัตว์นะครับสัตว์ก็จะมีอาการป่วยแบบเดิมถ้าถูกก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ติ๊กถูกไว้นะครับแล้วเมื่อแยกเลือดหรือว่าสิ่งส่งตรวจมาจากสัตว์ที่ป่วยหรือสัตว์ที่ตายก็จะสามารถพบเชื้อชนิดเดิมอีกครั้งถ้าเจอถ้าเป็นตามนั้นก็ติ๊กถูกไว้ถ้าหากติ๊กถูกครบ4ข้อก็ฟันธงได้ว่าเชื้อชนิดนั้นคือสาเหตุของโรคชนิดนั้นจริงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็น Koch postulation เวอร์ชันเดิมนะครับเป็นเวอร์ชันเดิมแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่เนี่ยเขาก็อาจจะมีเขาก็จะมีการเปลี่ยนเวอร์ดิ้งอย่างเช่นว่าเจอสารพันธุกรรมของเชื้อนั้นในผู้ป่วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเชื้อบางชนิดมันเพาะเลี้ยงไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าเจอสารพันธุกรรมนะครับถ้าเป็นอันนั้นเนี่ยจะเรียกว่า modern Koch postulate นะครับ
เป็นแบบใหม่คนถัดมานะครับผู้มีคุณูปการคนถัดมาเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟมมิงนะครับเป็นคนที่ทำเพจคอนนะครับคนที่ทำเพจคอนที่ดังที่สุดในโลกคำว่าคอนเนี่ยมาจากคอนทามิเนตก็คือการปนเปื้อนนะครับเวลาที่เราเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเวลาที่เราเลี้ยงเชื้อสิ่งที่เราอยากได้คือเชื้อบริสุทธิ์ก็คือถ้าเราเลี้ยงอีโคไลในนั้นต้องมีแต่อีโคไลถ้าเราเลี้ยงสเตฟไฟโลคัสออเรียสในนั้นต้องมีแค่สเตฟไฟโลคัสออเรียสอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นแต่คุณหมออเล็กซานเดอร์เฟมิงเลี้ยงสเตฟออเรียสแต่มีเชื้อราขึ้นถ้าเป็นคนทั่วไปก็เอาไปออโต้เคมเอาไปนึ่งฆ่าเชื้อแล้วก็ล้างแต่ตานี่ไม่ใช่ตานี่เป็นคนทำเพจคอนที่ดังที่สุดในโลกเพราะว่าเขามาดูเฮ้ยตรงที่มันอยู่อ่ะอันนี้คือลานะอันนี้คือเชื้อลานะครับส่วนนี้คือสเต็ปเอ้ยสเต็ปที่อยู่ไกลๆจากลามันก็ปกตินะแต่สเต็ปที่อยู่ใกล้ๆลาเฮ้ยทำไมโคโลนีมันเล็กจังเลยแล้วก็มันก็มีเวิ้งๆที่แบบเชื้อไม่ขึ้นด้วยนะครับเขาก็เลยลองเอาเชื้อราตัวนี้มาเลี้ยงแล้วก็สกัดสารจากมันปรากฏว่าไอสารตัวนี้มันสามารถไปยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดเลยนะครับราตัวนี้มีชื่อว่าเพนิซิลลิมสารที่แยกได้จากราก็เลยมีชื่อว่าเพนิซิลลินนะครับเพนิซิลลินก็เลยเป็นยาปฏิชีวนะชนิดแรกที่มนุษย์ค้นพบนะครับเกิดจากอุบัติเหตุและความเฉลียวใจเพราะการทำเพจคอนเนี่ยอาจารย์ก็เคยคุยได้ควรคุยไหมเนี่ยการทำเพจคอนเป็นเรื่องผิดพลาดนะครับแต่เนี้ยเขาเป็นการผิดพลาดที่มีการเอะนะครับแล้วเขาก็เลยเป็นคนทำเพจคอนที่ดังที่สุดในโลกแล้วหลังจากนั้นมาก็มีการเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าลากับแบคทีเรียไม่ถูกกันนะถ้าอยากได้ยาต้านเชื้อแบคทีเรียก็ไปหามาจากลานะครับหรืออีกพวกนึงที่ไม่ถูกกับแบคทีเรียทั่วไปก็คือแอคติโนไมซีดแอคติโนไมซีดคือพวกแบคทีเรียที่คิดว่าตัวเองเป็นเชื้อรานะครับเวลาไปเลี้ยงเนี่ยมันจะขึ้นมาเหมือนกับเหมือนเส้นใยของลาเลยแต่พอเอาไปตรวจ DNA อ้าวพอไปดูโครงสร้างของผนังเซลล์อ้าวเองเป็นแบคทีเรียนี่หว่านะครับคือมันเข้าใจว่ามันเป็นลานะครับพวกนั้นชื่อว่าแอคติโนไมซิสทั้งลาทั้งแอคติโนไมซิสเนี่ยเป็นแหล่งของยาปฏิชีวนะที่เยอะมากนะครับสไลด์มีการดิ้นดุกดิกนะครับไม่รู้เป็นไรสงสัยอยากให้เราพักนะครับพักก่อนไหมโอเคพักก่อนสัก10นาทีนะครับเดี๋ยวเจอกันตอน 10.55 นะครับระหว่างนี้ใครมีอะไรสงสัยถามได้เลยนะครับอาจารย์คะที่อาจารย์รู้จักโรคฝีดาษอาจารย์ว่าการโรคกับโรคฝีดาษอาจารย์ว่าอะไรมันรุนแรงกว่ากันครับการโรคกับฝีดาษถ้าถามณเวลานั้นเหรอใช่ค่ะณเวลาก่อนมันน่ากลัวคนละแบบการโรคเนี่ยคือมันเป็นมันเกิดเยอะคนส่วนฟีดาเกิดแล้วมันตายชัวน่ากลัวทั้งคู่อย่าเป็นเลยสักอันเพราะว่าถ้าเราดูในประวัติศาสตร์เนาะคนสำคัญของประวัติศาสตร์ที่ตายด้วยฟีดาเยอะมากแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ได้ย้ายบ้านย้ายเมืองก็บ่อยการโรคก็เหมือนกันแล้วนอกจากการโรคก็จะมีอีกอันนึงก็คืออหิวาอหิวาเนี่ยเกิดบ่อยแต่ว่าไม่ได้เกิดพร้อมกันทั่วโลกแต่ว่าเวลาที่มันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อทั้งชุมชนอย่างโรงเรียนที่อาจารย์ย้ายไปเรียนตอนป.6 กับมัธยมก็พื้นที่โรงเรียนเป็นพื้นที่ป่าช้าที่เกิดจากการที่เขาเอาคนที่ป่วยเพราะว่าเป็นอหิวาเนี่ยเอาไปฝังไว้ในนั้นเพราะว่าเผาไม่ทันก็คือตายกันทีเป็น10เป็น100อ่ะครับประมาณนั้นถ้าสมัยโบราณลองไปถามดูพวกตำนานโรงเรียนอะไรพวกเนี้ยถ้าบอกเป็นพื้นที่ป่าช้าส่วนมากก็เกิดจากการเอาศพที่เป็นโรคติดต่อไปทิ้งไว้อะไรเงี้ย
แล้วพอมันมีคนตายอยู่ตรงนี้เยอะเขาก็ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้เขาก็นี่แหละมาทำโรงเรียนมั่งสถานที่ราชการมั่งอะไรเงี้ยครับแต่ปัจจุบันมันก็พอรู้สาเหตุแล้วมันก็รู้ว่าต้องใช้ยาอะไรรู้ว่าป้องกันยังไงรู้ว่าต้องใช้วัคซีนไหมอะไรเงี้ยครับอย่างฝีดาษถ้าเป็นรุ่นที่เกิดก่อนประมาณปี2525ก็จะมีรอยปลูกฝีกันทุกคนจนกระทั่งเขาประกาศว่ามันหมดไปจากโลกแล้วรุ่นหลังๆก็เลยไม่ได้ปลูกฝีก็จะมีแค่วัคซีนตัวอื่นถ้าคนที่ปลูกฝีเราลองไปดูน่าจะรุ่นถ้ารุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่ทันก็จะเป็นรุ่นลุงรุ่นป้ารุ่นตารุ่นยายที่จะมีแบบเหมือนอะไรนูนๆอยู่ตรงแขนนะครับมีด้วยเหรอมันเป็นรอยวัคซีนตัวอื่นหรือเปล่าเพราะถ้าปลูกฝีจริงๆนี่คือมันจะเป็นนูนๆขึ้นมาเลยเหมือนเป็นคีรอยเลยครับ ผมนี่ถอนหายใจเลยครับฝีดาษนางฟ้าเนี่ย HIV กับเอชใช่ไหม HIV เป็นชื่อเชื้อไวรัสครับ HIV ย่อมาจาก Human Immunodeficiency Virus ก็คือไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องในมนุษย์ชื่อเต็มๆ H ก็คือ Human I คือ Immunodeficiency ที่แปลว่าภูมิคุ้มกันบกพร่อง V ก็คือไวรัสส่วน AIDS ย่อมาจาก Acquired Immunodeficiency Syndrome Acquired คือได้มาทีหลัง Immunodeficiency คือภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องซินโดรมก็คืออาการผิดปกติ AIDS ก็คือมันเป็นอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องที่จะมีความผิดปกติหลายอย่างที่เพิ่งมาเป็นตอนหลังทำไมถึงบอกว่าเป็นตอนหลังเพราะมันเกิดจากตอนการติดเชื้อนั่นแสดงว่าภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องมีแบบเป็นมาตั้งแต่กำเนิดด้วยนะครับอย่างเช่นคนที่มีเป็นโรคทางพันธุกรรมอย่างเงี้ยบางคนก็เกิดมาโดยที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเลยก็มีอย่างเช่นถ้าเราเคยเห็นข่าวก็จะประมาณแบบคนที่แบบต้องอาศัยอยู่ในห้องปลอดเชื้อตลอดชีวิตอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็คือเป็นคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องมาตั้งแต่กำเนิด นะครับพาโทเจนคือเชื้อก่อโรคส่วนพาโทโลจีคือการดูพยาธิสภาพของเขาพยาธิสภาพก็คือดูรอยโรคที่เกิดจากเชื้ออีกทีหนึ่งประมาณครับดูรอยโรคดูกระบวนการก่อโรคพวกนี้ครับเรียกรวมๆกัน